ก็ก็ตื่นเต้นนะฮะเรื่องแรกที่ต้องรู้สึกเลยเพราะว่าหนึ่งไม่เคยไม่เคยเล่นหนังไม่เคยแสดงมาก่อนนะฮะก็งานที่ที่ก่อนจะเล่นก็เป็นพิธีกรที่รายการหางหลงผู้ชายคราวนี้พอได้รับปุ๊บเราก็มีห่วงเรื่อง,เร,องเรื่อง acting เรื่องอะไรต่างๆนาน,นาฮะนี่นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่รู้สึกตอนแรกที่ได้ทราบว่าจะได้รับหนังเรื่องนี้ครับคือในหนังเรื่องมา8คาแรคเตอร์ของจิ๊บเนี่ยจะเป็นเล่นเป็นคุณครูสัตวร ซึ่งเป็นคุณครูนักเรียนนอกมาจากอเมริกานะฮะแล้วก็มันมารับสอนในเมืองไทยเสร็จก็ได้ไปเจอกับคุณครูเกษรนในโรงเรียนหนึ่งแล้วก็ไปตกหลุมรักเขาแบบทันทีเลยหลังจากนั้นก็เลยต้องทําการจีบเขาไปตลอดทั้งเรื่องนะฮะ <laughs> ในทั้งเรื่องสังเกตดูชิบจะจีบครูเกษรอ,อย่างเดียวเลยฮะ <laughs> ช่าง,งานวัดจิ๊บค่อนข้างชอบเพราะว่าเนื่องจากเซตของฉากแล้วก็แล้วก็ซีนตอนนั้นที่จิ๊บต้องเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือ มันเป็นฉากที่ผมจะต้องเข้าไปบอกมีสุขว่าผู้ชายลึกลับที่ส่งจดหมายให้มีสุขมาตลอดเนี่ยให้ให้คุณครูเกอรมาตลอดเนี่ยคือตัวคุณครูสัตววัและเขาก็แอบยิ้มแล้วก็รู้ตัวว่าเอ้ยเราคือคนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบ็คกราวด์หลังจะมาดูมอนิเตอร์สวยมากครก็เลยเลยชอบแล้วก็บรรยากาศวันนั้นทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในงานวัดยุคนั้นจริงๆเลย ในในเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องหนังเรื่องนี้ก็จะคงจะเป็นเรื่อง Relationship กับระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะฮะแต่ในความรู้สึกของจิ๊บจริงๆเนี่ยเหมือนกับเวลาผ่านไปสักสิบปีจิ๊บกลับไปในโรงเรียนสมัยที่จิ๊บเรียนจิ๊บเข้าไปในโรงเรียนตรงสนามบาสเกตบอลก็ได้ทุกคนทับทาอย่างจิ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกรู้สึกหนึ่งคือแบบว่าเหมือนใจหายว้าวได้กลับมาโรงเรียนตรงนี้อีกแล้วคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน หนังเรื่องนี้ให้ความรู้สึกนั้นโดยที่คุณไม่ต้องกลับไปโรงเรียนของคุณนะฮะแค่ไปนั่งดูอยู่ในโรงนั้นนะ่ะความรู้สึกทุกอย่างตรงนั้นนะมันจะกลับมาโดยอัตโนมัติเองไม่ทราบเป็นเพราะอะไรต้องลองมาชม,มัน,นะครับ